สวัสดีครับ Tech Micro and Service วันนี้มานำเสนอโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นระบบ Security ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านของเรานะครับก็จะเห็นก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ติดที่กรอนประตูนะครับจำนวน4ชิ้นนะครับเป็น Magnetic Sensor จำนวน4ชุดนะครับไปติดประตูได้4ชิ้น4ตัวนะครับก็จะมีสวิตช์ในการอนุญาตให้ทำงานได้แล้วก็มีโนด MCU นะครับต่อสายทดลองใช้งานนะครับทีนี้วิธีการใช้งานก็คือถ้าสวิตช์เลื่อนไปที่ Logic 1นะครับก็จะทำให้ไม่สนใจก็คือไม่ทำงานไม่อนุญาตนะครับก็คือลักษณะคนอยู่ในบ้านนั่นเองแต่พอเราเลื่อนมาทางนี้คือคนจะออกนอกบ้านนะครับเดี๋ยวลองเอาสวิตช์ให้ห่างออกจากตัวหน้าประตู1อันนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานั่นเองนะครับว่ามีผู้บุกรุกนะครับก็เปิดดูว่ามีผู้บุกรุกนะครับข้อความตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ตัวที่1นะครับต่อไปเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่2ก็จะเห็นข้อความขึ้นมามันจับไปพร้อมกับเรานะครับต่อมาเซ็นเซอร์ตัวที่3นะครับโอ้ครับก็มีข้อความแจ้งเตือนว่ามีผู้บุกรุกนั่นเองครับเซ็นเซอร์ตัวที่3ถ้าผมประกอบทุกอย่างนะครับต่อไปเซ็นเซอร์ตัวที่4นำออกนะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมากันว่ามีผู้บุกรุกครับแต่ถ้าทุกอย่างปกตินะครับประตูปิดทุกอย่างเซ็นเซอร์ทำงานปกติทุกตัวติดกันก็จะไม่มีข้อความนะครับถึงแม้ในขณะที่เราอนุญาตให้ใช้งานต่อมาผมลองเอาอีกสักตัวหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์ตัวที่1ทำให้มีข้อความเข้านั่นเองนะครับต่อมาผมจะทดสอบโหมดขณะที่เราอยู่ในบ้านนั่นก็คือเลื่อนสวิตช์ไปที่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อบอกให้มันรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับก็จะเห็นที่หน้าจอว่าไม่แจ้งเตือนนะครับว่ามีผู้บุกรุกไม่มีการอัปเดตข้อความนะครับผมลองเอาเซ็นเซอร์ออกทุกตัวลักษณะเหมือนกับว่ามีการแอบงัดประตูหรือว่าเปิดประตูนั่นเองนะครับดูนะครับอันนี้ก็มาดูที่หน้าจอก็จะเห็นว่าไม่มีการแจ้งเตือนใดๆนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราเตือนสวิตช์เป็นโหมดทำงานปุ๊บนะครับประตูเปิดออกมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาเหมือนเดิมนะครับขณะที่เราใช้งานอยู่ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาครับก็เป็นการประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์ประตูโนด MCU แล้วก็เรื่องของ Line Notify นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้โดย Tech Micro and Service ครับ嘛，我那个没有。